สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากต้นฉบับของคลิปที่ชื่อว่า How I Hack e d the Reality to Get Anything I Want จากช่องที่ชื่อว่า Min Park สำหรับคุณ Min Park นะครับเขาเป็นคนเกาหลีที่มาอยู่แคนาดาโดยตัวเขาประกอบธุรกิจหลายอย่างจนสามารถเป็นเศรษฐีเงินล้านตั้งแต่ตอนอายุ20กว่าสำหรับชื่อคลิปต้นฉบับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือ ผมสามารถแฮ็กโลกความเป็นจริงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการได้อย่างไรเอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าวิดีโอที่คุณกำลังจะได้รับชมเป็นหนึ่งในวิดีโอที่ดีที่สุดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้เท่าที่คุณเคยได้ชมมาสิ่งที่ผมกำลังจะเปิดเผยให้แก่คุณคือวิธีการแฮกโลกความเป็นจริงเพื่อที่คุณจะสามารถใช้จิตดลบันดาลทุกสิ่งที่คุณปรารถนาได้ ผมเองมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักธุรกิจออนไลน์มาโดยตลอดและประมาณหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาผมพยายามนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ชีวิตของผมก็เกิดการก้าวกระโดดทางควอนตั้มเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเท่านั้นดังนั้นเมื่อสองปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่คำตอบก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่ผมเริ่มเจาะลึกเรื่องทางจิตวิญ,ญญาณและการใช้จิตดลบันดาลผมได้ทำช่อง YouTube เพื่อการพัฒนาตนเองที่ประเทศของผมมาประมาณ3ปีและด้วยการทำเช่นนั้นผมก็ตระหนักว่าทุกคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาต่างๆนั้นล้วนมีความเชื่อในสิ่งเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของพลังภายในตัวเองดังนั้นแม้ว่าตอนนั้นผมยังไม่เชื่อเลยก็ตามก็มีคนที่ประสบความสำเร็จมากมายที่เชื่อในสิ่งเดียวกันนี้งั้นบางทีผมควรจะลองเชื่อด้วยดูเหมือนกัน เพราะพวกเขาคงต้องรู้บางอย่างที่ผมไม่รู้และนั่นคงเป็นส่วนที่ขาดหายไปดังนั้นผมจึงเริ่มค้นคว้าข้อมูลมากมายเป็นเวลา2ปีเพื่อการทำช่อง YouTube ของผมรวมทั้งใช้ชีวิตของตัวเองด้วยและกระบวนการนี้ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งในชีวิตของผมและวิดีโอในวันนี้ผมจะมาแบ่งปันหนึ่งในเคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยค้นพบมาดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่ม ผมขอถามคำถามคุณก่อนคุณจะช่วยอธิบายถึงวิธีการขยับนิ้วของคุณให้ผมฟังได้ไหมเดี๋ยวนะครับลองใช้เวลาเพื่อการขบคิดสักครู่คุณจะสามารถอธิบายให้ผมฟังได้จริงๆเหรอถ้ามีใครมาถามคุณว่าคุณขยับนิ้วได้อย่างไรคุณอาจจะพูดว่าฉันก็แค่ขยับมันไปแบบนั้นนั่นแหละคุณเคยรู้ไหมว่าคุณสามารถขยับนิ้วได้จริงๆแต่ในแง่ทางสติปัญญานั้น คุณไม่รู้หรอกว่าคุณขยับนิ้วได้อย่างไรคุณเพียงแค่ขยับนิ้วได้เองถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะมันมีนกลไกมากมายนับไม่ถ้วนที่ซับซ้อนอยู่ในร่างกายของเราแม้กระทั่งนิ้วมือของคุณก็ย่อมมีทั้งเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ประสาทและระบบประสาทเป็นพันล้านเซลล์และคุณเองก็อาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันทำงานอย่างไรดังนั้นมันจึงดูเหมือนว่าคุณไม่ใช่ผู้ที่ควบคุมทุกๆเซลล์และทุทกๆกลไก แต่คุณเองก็เป็นผู้ที่ควบคุมมันด้วยเพราะมันเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนมันย่อมไม่ใช่เพื่อนหรือครอบครัวที่เป็นผู้มาควบคุมนิ้วของคุณแต่เป็นตัวคุณเองดังนั้นในความเป็นจริงมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถใช้สติปัญญาเพื่อมาอธิบายวิธีการขยับร่างกายแต่เราก็แค่รู้วิธีการนั้นได้เองมันเป็นไปได้อย่างไรความลับนั้นที่จริงแล้วมันอยู่ที่ความรู้สึกถึงมันครับ เรารู้ความรู้สึกถึงวิธีการขยับนิ้วเรารู้ความรู้สึกในการใช้ตะเกียบเรารู้ถึงความรู้สึกในการทรงตัวบนจัก,กรยานเมื่อคุณสอนใครสักคนให้ขี่จักรยานดูเหมือนว่าพวกเขาจะเรียนแบบคุณในแบบเดียวกันทุกประการแต่ก็ยังไม่สามารถทรงตัวบนจักรยานได้นั่นเป็นเพราะสติปัญญาของเขายังไม่ได้จับความรู้สึกของการทรงตัวบนจักรยานนั้นหลักการที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ไม่ได้ใช้เฉพาะกับการลงมือทำสิ่งต่างๆเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นคุณและเพื่อนของคุณได้พบกับใครบางคนในขณะที่คุณเกิดความรู้สึกดีๆกับคนคนนั้นแต่เพื่อนของคุณกลับไม่ได้รู้สึกดีกับคนคนนั้นเลยดังนั้นในโลกความเป็นจริงของผมผมเกิดความรู้สึกดีๆกับเขาเขาจึงเป็นคนดีสำหรับผมแต่ในโลกของความเป็นจริงของเพื่อนผมเขากลับเป็นคนที่ไม่ดีอีกตัวอย่างหนึ่ง เราเดินไปร้านอาหารและสั่งอาหารแบบเดียวกันและผมก็รู้สึกว่าอาหารพวกนี้มันน่าขยะแขยงขณะที่เพื่อนของผมกลับชอบมันมากในโลกความเป็นจริงของผมอาหารนี้น่าขยะแขยงและมันคือข้อเท็จจริงในความเป็นจริงของเพื่อนผมอาหารจานนี้อร่อยนั่นก็เป็นข้อเท็จจริงสำหรับเขาด้วยเช่นเดียวกันเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครผิดใครถูกทั้งสองคนต่างก็ถูกกันทั้งคู่ดังนั้น เราจึงใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่แตกต่างกันภายในโลกใบเดียวกันนั่นเป็นเพราะโดยแก่นแท้แล้วความรู้สึกของเราสะท้อนความเป็นจริงเราทุกคนล้วนใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นจริงที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนั่นคือหลักการแรกเอาละครับผมขอถามคุณอีกสักคำถามหนึ่งอะไรคือสิ่งที่สร้างความเป็นจริงขึ้นมาผ่านความรู้สึกเหรอไม่ใช่หรอกคำตอบก็คือความมีจิตสำนึกในฐานะสิ่งมีชีวิต เราทุกคนมีจิตสานึกและบทบาทของจิตสานึกก็คือการสร้างความเป็นจริงดังนั้นมันจึงประมวลผลความเป็นจริงต่อหน้าต่อตาเราเพื่อที่เราจะได้มีประสบการณ์กับมันโลกแห่งความฝันดูเป็นสิ่งที่จริงมากๆสำหรับเราทุกคนแต่ความฝันนั้นมาจากที่ไหนมันก็มาจากจิตสำนึกความฝันคือสิ่งที่ฉายออกมาจากจิตสำนึกของเราคุณยังสามารถคิดในทางกลับกันว่า เมื่อจิตสำนึกของคุณหายไปโลกก็หายไปเช่นเดียวกันดังนั้นคุณต้องจำสิ่งนี้ไว้บทบาทของจิตสำนึกคือการสร้างความเป็นจริงจิตสำนึกจะสร้างสารรค์เท่านั้นคำถามต่อไปเหตุใดพื้นที่ที่มีจิตสำนึกสูงถึงได้มั่งคั่งและปลอดภัยเหตุใดพื้นที่ที่มีจิตสำนึกต่ำถึงได้มีความยากจนและมีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่สูงกว่านั่นก็เป็นเพราะ เราสร้างโลกความเป็นจริงที่สอดคล้องกับระดับของจิตสำนึกหากเรามีระดับจิตสำนึกที่ต่ำจิตสำนึกของเราจะแสดงความเป็นจริงที่สอดคล้องกับจิตสำนึกที่ต่ำลงดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสรรพสิ่งทั้งปวงล้วนมาจากจิตเอาละครับจนถึงตอนนี้เราได้พูดถึงประเด็นสำคัญสองประเด็นประเด็นแรกเราดำเนินชีวิตในโลกของความเป็นจริงโดยอิงมาจากความรู้สึกและประเด็นที่สอง จิตสำนึกเป็นสิ่งที่สร้างโลกความเป็นจริงดังนั้นที่นี่เราจะพบสูตรลับในการแฮกความเป็นจริงเพ <c oughs> ื่อที่เราจะได้ใช้จิตบันดาลสิ่งที่เราปรารถนาได้ถ้าเราใช้ชีวิตในโลกความเป็นจริงที่อิงตามความรู้สึกและจิตสำนึกของเราเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นจริงนั้นขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรหากในทางกลับกันเราใส่ความรู้สึกของชีวิตที่เราปรารถนาลงไปในจิตสำนึกของเราละ่ะ จิตสำนึกก็จะรับความรู้สึกนั้นและเริ่มสร้างความเป็นจริงที่สอดคล้องกับความรู้สึกนั่นแหละครับคือความลับของเรื่องจิตตดนบันดาลก็เหมือนกับน้ําที่กลายเป็นน้ําแข็งและน้ําแข็งที่กลายเป็นน้ําเรากําลังใช้หลักการของการเปลี่ยนแปลงลองดูตัวอย่างที่ง่ายที่สุดสมมุติว่าคุณดูหนังสยองขวัญก่อนที่จะเข้านอนจากนั้นจิตสํานึกของคุณก็จะเริ่มได้รับความรู้สึกของความหวาดกลัวหรือความน่ากลัว ดังนั้นในความฝันจิตสำนึกของคุณจึงเริ่มฉายภาพความเป็นจริงที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่น่ากลัวนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณฝันร้ายหรืออีกตัวอย่างหนึ่งถ้าคุณเกิดทะเลาะกับหัวหน้าในที่ทำงานอย่างหนักแล้วจิตสำนึกของคุณก็รับรู้ความรู้สึกของความรำคาญและความเครียดดังนั้นในคืนที่คุณนอนหลับไปจิตสำนึกของคุณก็ฉายภาพความเป็นจริงที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกรำคาญและความเครียด แล้วคุณก็ฝันร้ายอีกครั้งทำไมสิ่งนี้ถึงได้เกิดขึ้นได้ก็อย่างที่ผมบอกไปจิตสํานึกสร้างความเป็นจริงขึ้นมาและสิ่งมีชีวิตทั้งปวงรวมทั้งมนุษย์ก็ใช้ชีวิตผ่านทางจิตสํานึกไม่หรอกครับจริงๆแล้วเรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในจิตสํานึกต่างหากไม่ว่าจะเป็นภายในความฝันหรือว่าอยู่นอกความฝันก็ตามทั้งสองอย่างล้วนเป็นความจริงทั้งคู่มันไม่เกี่ยวกับว่าความฝันเป็นแค่จินตนาการ และโลกของเราคือความเป็นจริงใครกันลละที่เป็นผู้ตัดสินเรื่องนั้นดังนั้นเมื่อคุณกำลังพูดถึงสองประเทศที่แตกต่างกันสมมุติว่าสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นทั้งสองประเทศนี้ล้วนมีเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เราเรียกทั้งสองประเทศว่าเป็นความจริงในลักษณะเดียวกันโลกสามมิติที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันและโลกแห่งความฝันของเราก็เหมือนกันทุกประการทั้งสองเป็นโลกแห่งความเป็นจริง และทั้งสองโลกก็เป็นจินตนาการด้วยเหมือนกันผู้ที่สร้างโลกทั้งสองเป็นสิ่งเดียวกันก็คือจิตสำนึกแต่ทำไมโลกหนึ่งถึงได้เป็นจินตนาการขณะที่อีกโลกคือของจริงและตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องจิตดนบันดาลกันดีกว่าการใส่ความรู้สึกของชีวิตที่เราอยากได้เข้าสู่จิตสำนึกของเราก็จะทำให้มันกลายเป็นความจริงดังนั้นหากคุณต้องการดนบันดาลสิ่งใดๆที่คุณปรารถนาคุณควรทำอย่างไร คุณก็ควรใส่ความรู้สึกของชีวิตที่คุณปรารถนาลงสู่จิตสำนึกของคุณอย่างตั้งใจมันคือการที่คุณพยายามสัมผัสความรู้สึกในการขับรถในฝันของคุณคุณพยายามสัมผัสความรู้สึกของการได้พักอาศัยอยู่ในบ้านในฝันของคุณคุณอาจออกไปพบปะกับนายหน้าขายบ้านหรือคุณไปที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีกอย่างหนึ่งทุกวันนี้ YouTube ได้กลายเป็นแหล่งที่มอบความช่วยเหลือที่สุดยอดมากม เพราะคุณสามารถค้นหามุมมองการขับรถแลมโบกินีแบบบุคคลที่หนึ่งได้คุณก็จะได้สัมผัสถึงความรู้สึกในการขับรถแลมโบกินีอย่างแท้จริงหรือคุณสามารถค้นหาทัวร์คฤื่อหาดขนาดใหญ่มูลค่า10ล้านดอลลาร์ได้เพื่อที่คุณจะสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกของการอยู่ที่นั่นในแบบทางอ้อมทุกวันนี้ยังมีผู้คนมากมายที่รู้เรื่องกดแรงดึงดูดหรือเรื่องจิตดลบันดาล แต่กลับไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเลยดังนั้นนี่คือความลับสมมุติว่ามีใครคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องและไม่ได้ทําอะไรเลยแต่เขาอยากเป็นมหาเศรษฐีดังนั้นสิ่งที่เขาทําก็คือการจินตนาการถึงการเป็นมหาเศรษฐีโดยที่ไม่ลงมือทําอะไรเลยต่อไปเป็นคําถามคุณคิดว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรคุณคิดว่าเขาจะรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่หรือเกิดความเชื่อมั่นของการเป็นมหาเศรษฐีหรือไม่ ไม่หรอกครับในขณะที่เขากำลังจินตนาการอยู่เขาอาจจะเกิดความรู้สึกมั่นใจและผ่อนคลายแต่หลังจากการจินตนาการระหว่างวันนั้นเขาอาจจะเกิดความรู้สึกสงสัยกังวลและหดหู่เพราะเขารู้ตัวเองว่ากำลังทำในสิ่งที่ผิดถ้าเขาเอาแต่พูดว่าโอ้ไม่ไม่ผมจะใช้จิตดลบันดาลผมจะใช้กดแรงดึงดูดและเขาก็แค่นั่งอยู่แบบนั้นและยังคงจินตนาการต่อไปย่อมไม่มีอะไรมากกว่านั้น นี่คือความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นสิ่งที่คนประเภทนี้ขาดหายไปนั่นก็คือมันไม่ใช่การจินตนาการที่สร้างความเป็นจริงแต่เป็นความรู้สึกต่างหากที่สร้างความเป็นจริงผ่านทางจิตสำนึกย้ำอีกครั้งมันคือการใช้ความรู้สึกไม่ใช่การจินตนาการดูเหมือนว่าจินตนาการจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในระหว่างกระบวนการนี้เพราะจินตนาการเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยคุณจับความรู้สึกของการได้ใช้ชีวิตตามความปรารถนาของคุณ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ที่อยากเป็นนักเพาะกายและถ้าคุณเอาแต่จินตนาการว่าคุณกำลังเป็นนักเพาะกายแต่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยในระหว่างวันคุณอาจไม่เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นว่าตัวเองจะเป็นนักเพาะกายได้จริงๆผมรู้ว่าคุณจะรู้สึกผิดและไม่สบายใจเพราะคุณรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรผิดไปและนี่คือจิตสำนึกที่ตอบโจทย์การจินตนาการของคุณที่บอกคุณว่าเฮ้ hey! ฉันรู้ว่าคุณอยากเป็นนักเพาะกายดังนั้นเพื่อให้คุณเป็นนักเพาะกายฉันต้องทาให้คุณรู้สึกวิตกกังวลและไม่สบายใจ <c oughs> เพื่อที่คุณจะได้ไปออกกําลังกายจริงๆในอีกในหนึ่งก็คือเมื่อคุณรู้สึกมั่นใจหรือเกิดความเชื่อมั่นระหว่างการใช้จิตดนบันดาลน,นั่นเป็นสัญญาณว่าการดนบันดาลของคุณกําลังทํางานอยู่หรือเมื่อคุณรู้สึกถึงความวิตกกังวลและความสงสยัยนั่นก็เป็นอีกสัญญาณที่บ่งบอกว่าการใช้จิตดนบันดาลของคุณ กำลังทำงานได้ไม่ถูกต้องมันกำลังบอกคุณว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ผิดเพื่อให้กลายเป็นสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเป็นเหตุผลที่มันบอกคุณเป็นภาษาของความรู้สึกดังนั้นจงจำไว้ว่าความรู้สึกเป็นภาษาของพระเจ้าเอาละครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบลงตรงนี้นะครับหากท่านใดชื่นชอบการพัฒนาตัวเองหรือว่าเรื่องทางจิตวิญ,ญญาณรบกวนกด s ั r สไครต์ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้สวัสดีครับ